ไหนของโปรดของโปรดนี่หน่อยค่ะเต็มปากเลยงามงามป้อนปลาไหมว้าติดคอละงามงามอร่อยจังเลยพี่เบย์ป้อนปลาหน่อยป้อนปลาหน่อยชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งกินด้วยข้าวกินหน่อยได้ไหมว้าวให้ปลาหน่อยป้อนปลาหน่อยหนึ่งคำหนึ่งใช่ใช่คำเดียวแค่คำเดียวแบ่งกันหน่อยได้ไหมแบ่งกันหน่อยได้ไหมแบ่งกันหน่อยได้ไหมนี่ป้อนปลาหน่อยเงิมเงิมอื้ออะไรวะกินคนเดียวเลยขอลูกหนึ่งว้าอร่อยจังเลยเปรี้ยวจังเลยนะทำไมเปรี้ยวจังเลยโอ้ยเมื่อวานดัชนีเซตลงไปปิดที่1547จริงๆอ่ะไปต่ำสุดที่1545แล้วก็ดีดขึ้นไปที่153ด้วยสุดท้ายปิดที่1547ภาพรวมยังคงเกิดโลใหม่ในไทม์เฟรม5นาทีต้องบอกตรงว่าไม่สวยนะครับตรงนี้จะเริ่มหยุดลงเมื่อไหร่นะครับจะเริ่มหยุดลงก็ต้องมีการออกข้างทำฐานแล้วก็ต้องมีการกลับตัวในทำเฟรม 5T ได้ซะก่อนโดยที่ชุดของการทำฐานผมมองที่โซน1530-1540ชุดนี้นะครับใครที่เล่นระยะสั้นอาจจะต้องพักเอาไว้ก่อนส่วนใครที่มองเกมระยะกลางระยะยาวอยากจะหาจังหวะเข้าหุ้นช่วงนี้เป็นโอกาสนะช่วงนี้เป็นโอกาสอยากจะให้รออีกสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะได้ของที่คุณต้องการในราคาที่ถูกลงครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมด้านทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันพุธที่6กันยายนปี2566มีหุ้นตัวไหนมีข่าวอะไรน่าสนใจเราไปอัปเดตกันครับข่าวแรกครับตรท.นะครับลุกตลาดคาร์บอนชูข้อมูลบจ.เน็ตซีโร่มาจริงใช่ไหมเนี่ยนะตลาดคาร์บอนเนี่ยถ้ามาจริงก็ต้องตามนะฮะคนที่ทำเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเอาไว้นะครับ JR ครึ่งหลังพร้อมพลิกลุ้นคว้างานใหม่ 6,000 ล้านอ่ะ JR น่าจะกราฟเฉยๆป่ะยังไม่มีอะไรเลยอ่ะมีดีดขึ้นมามีวอลุ่มบิ๊กล็อตก็ยังไม่มีอะไรนะครับถ้าแนวรับก็รอประมาณ5บาทแต่ต่อให้5บาทจริงๆก็คิดว่าก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีนั่นแหละท็อปเอาอยู่น้ำมันรั่วกระทบน้อยมีประกันมั้ยมาท็อปโอ้โหข่าวน้ำมันรั่วนี้รับรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าจะลุ้นเด้งสั้นๆลุ้นได้นะครับแนวรับ 48.75ถ้าเด้งก็ไม่น่าจะเกิน51-52แถวๆนี้ครับกสทช.จ่อปิดดิว TTT BB นะครับก็ตัว Jet Eve นั่นแหละ Advance แกล่งปันผลฟูว่างั้นก็ Advance ได้ประโยชน์ครับจากดิวนี้จริงๆดิว2กับ Dtech ที่รวมกัน Advance ก็ได้ประโยชน์อยู่ดีก็สรุป Advance ยังไงก็โตนะฮะมาดูครับตัว Advance เดี๋ยว iPhone 15มาอีกพวกนี้ก็ไปด้วยกันหมดนะครับแนวรับน่าสนใจครับแนวรับจะอยู่ที่210บาทในขณะที่แนวต้านอยู่ที่228โซนนี้เป็นโซนแนวรับนะครับคอมเซเว่นเล็งครึ่งปีหลังขายเด้งเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ดันตัว iPhone 15ใช่ไหมราคาเปิดมาแล้วโคตรแรง ไม่ใช่ว่าเครื่องแรงราคามันแรงมากมีตัว2 TB ด้วยนะครับน่าจะ8-9 หมื่นมือถือเครื่องละ8-9 หมื่นคิดถึงสมัยก่อน
เครื่องละ150,000นะเครื่องเบอร์เริ่มเลยอ่ะมาดูครับคอมเซเว่นโอ้ราคาดีครับแนวต้านของคอมเซเว่นอยู่ที่36 TQM ปีหลังยอดพีคประกันรถ EV มาแรงแต่ TQM เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งเพราะ TQM เป็นการขายแบบเทเลเซลการขายแบบเทเลเซลตอนนี้เพื่อนๆลองคิดดูนะฮะเรารับสายจากเบอร์ที่เราก็ไม่ได้รู้จักโทรมาแล้วก็บอกว่าคุณพี่ขาประกันของคุณพี่กำลังจะหมดอายุแล้วค่ะสิ่งที่คิดอยู่ในหัวคืออะไรโอ้นี่มิจฉาชีพโทรมาหลอกกูอีกแล้วแล้วเราจะให้ข้อมูลไหมเราจะซื้อไหมผมคิดว่ายากมากถ้าการขายของ TQM ยังคงเป็นในลักษณะอย่างนี้อยู่นะซึ่งส่วนใหญ่นะครับใครก็ตามที่ทำเกี่ยวกับเทเลเซลขายวิตามินทางเทเลเซลขายประกันทางเทเลเซลคืออยู่ยากมากขึ้นตราบใดก็ตามที่ทางรัฐบาลยังไม่มาจัดการพวกนี้ให้ดีเข้ามาควบคุมเข้ามาอะไรทั้ง Facebook ใช่ไหมทั้ง Facebook ทั้งโฆษณาอะไรมีแต่หลอกลวงกันเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้วันก่อนมีคนทักมาหาผมบอกเฮ้ยนี่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแอดไลน์เรามาเองด้วยนะเราไม่ได้เป็นคนแอดเขานะแอดไลน์เรามาแล้วก็มาทักเราโอ้อย่างนี้ก็มีนะมาสเตอร์พันธมิตรอัพแกร่งมาสเตอร์ไปโคเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนกับไปร่วมกับกิจการตามคลินิกในท้องถิ่นต่างๆอย่างอุบลก็มีนะครับเขาบอกว่าอะไรจ่อเข้าเซตลุกฐานต่างแดนมาดูครับตัวมาสเตอร์กับตัวไหมหุยเอ้ยลงไปลึกมากเลยอ่ะแล้วโอ้โหตกใจเลยตกใจเลยและกลับตัวเร็วมากอะไรเนี่ยลงไปอีกทีนะฮะลงไปอีกทีได้ไหมฮะโอ้โหตอน55นี้มันไม่เห็นนะบอกเลยฮะว่าผมไม่เห็นนะช่วงนี้เลี้ยงลูกนะแนวรับมันดีมากแล้วก็ตอนนี้ก็จ่อกราฟสวยครับแนวต้านจะอยู่ที่73บาทเลยสำหรับรอบนี้IIG รุ่นครึ่งปีหลังพลิกบวกอ่ะ IIG ก็เหมือนผ่านตาอยู่นะสวยนะครับเป็นทรงจ่อเบรกก็รุ่นให้มันเบรกก่อนก็ได้ครับรอรับหลัง21อ่ะราคาเกิน21บาทแล้วค่อยไปเล่นให้มันเบรกก่อนนะครับวินเมดคว้างงานเพิ่มโอ้ตัววินเมดมาว่ะเนี่ยอยู่ดีๆก็โดดขึ้นมาแต่ในลักษณะอย่างนี้ต้องระวังเพราะอาจจะเกิดการเล่นแค่วันเดียวก็ได้นะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปตามอะไรมากอย่างใน5 นาที 5 นาทีมีการพักฐานแบบเนี้ยถ้ามันยังไม่หลุด 3.68 สำหรับใครที่เสี่ยงน้อยนะก็วางสต็อปลอสที่ 3.68 ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่รับความเสี่ยงได้มากหน่อยก็เอาข้างล่างนะครับ 3.48 แล้วก็ดูว่ามันหลุดไหมถ้าไม่หลุดมีโอกาสที่จะลากได้อีกทีหนึ่งนะฮะ OR รุกธุรกิจ Healthcare ปักหมุดบัดเจ็ตโฮเทลคือ OR เนี่ยฐานรายได้ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะประมาณ 700,000 ล้านหรืออาจจะมากกว่านี้แล้ว Healthcare นี่คือเปิดคลินิกในปั๊มใช่ไหมกับบัดเจ็ตโฮเทลก็คล้ายๆกับธุรกิจ B2 ก็คือเป็นโรงแรมสำหรับเซลล์อะราคาดีห้องโอเคแล้วก็นอนในปั๊มแล้วมันก็มีที่จอดรถอยู่แล้วนะครับก็น่าจะดีแต่มันจะมีผลกระทบต่อรายได้ฐานของตัวเลขขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่ดึงเกมจริงๆอ่ะคือ Amazon แต่ Amazon เนี่ยที่ว่ากำไรประมาณ 25% 30% เนี่ยต้องเรียกว่าไงก็ยังดึงสัดส่วนกำไรของ OR ไม่ได้เลยเพราะรายได้หลักๆมันมาจากน้ำมันไงนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะกำไรมันน้อยรวมๆแล้วอ่ะกำไรของ OR น่าจะประมาณ 1% กว่าๆแค่นั้นเองนะตัว bottom line นะฮะอ่ะมาดูครับ OR 5นาที time frame day หุ้ย OR มาอยู่ใกล้โซนแนวรับซึ่งเป็นแนวรับที่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะแพ้ยากราคาเนี้ยกลับน่าสนใจนะครับแล้วเราก็ห่อไปขายกันข้างบนก็ประมาณ21ต้นๆก็ได้ 21.4 21.5 ก็ได้นะครับท็อปไม่หวั่นน้ำมันดิบอันนี้ข้ามไปเลยเจมาร์ทฟื้นแรง 47% ฮะ ASP เพิ่มน้ำหนักลงทุนเจมาร์ทรอบ1เดือนที่ผ่านมาราคาฟื้นตัว 47% แต่เจมาร์ทผมน่าจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่นะ
อ๋อเป็นจริงเกอร์อ่ะไม่เป็นไรนะครับเจมาร์ทเจมาร์ทราคาดีมากตอนนี้ยังเป็นโซนแนวรับอยู่เลยนะครับถ้าจะสต็อปก็22บาทตอนนี้ก็ follow ต่อไปนะครับแนวต้านถัดไปก็ประมาณ30 MGC ส่งมอบรถและก็เรือเพียบจัดงานใหญ่8ถึง17กันยายนนี้นะครับตัว Millennium Group Club ใช่ไหม MGC อุ๊ยครับสวยนะครับแนวรับตรงนี้ได้นะครับมีวอลุ่มเข้ามาแล้วแนวต้านก็ 9.5 จนถึง10บาทโอเคเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเราบ้างว่ามีตัวไหนยังไงนะเริ่มจากตัวแรกเลย Mpeak หรือจะกลับมา Mpeak เนี่ยเป็นลักษณะของการพักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแนวรับ 1.77 แนวต้าน 2.1 ครับแล้วก็ตัวนี้ขอโทษนะผมไม่เห็นว่ะผมไม่เห็นวันที่มันเปิดแก็บลงมาวันนั้นเป็นวันที่น่าสนใจมากและราคาลงไปต่ำสุดที่ 9.50 บาทซึ่งแนวรับที่สำคัญของ IP Inter Pharma เนี่ยก็คือ10บาทพอไปแตะ 9.50 บาทก็มีการกลับตัวเลยคือเมื่อวานเนี่ยคือไปแท่งกลับตัวเลยนะครับแต่ว่าตัว IP เป็นลักษณะของการพักตัวแบบทิ้งลงเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปไล่ราคาก็ได้วันนี้ผมเชื่อว่าเป็นแท่งแดงแต่จะเป็นแดงในตำแหน่งไหนอาจจะเป็นแดงในตำแหน่งบนก็ได้คือปิดแดงจริงแต่เราปิด11.50 บาทอะไรประมาณนี้นะฮะผมเชื่อว่ามันจะเป็นการพักตัวลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ตัว IP อาจจะได้ของในแบบ10.90 บาท10.80 บาทอะไรแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอามาให้ดูแต่ให้รอนะครับ SYMC ชุดนี้เตรียมไปต่อเพราะว่าเพิ่งเบรกแนวต้านโซน10บาทได้ขึ้นมายืนที่10.20 บาทแล้วโอกาสที่จะไปแบบ12 บาท14 บาทโอกาสมีสูงมากนะครับแนวรับก็คือตรงนี้นะครับ10.20 บาทสปอร์ตไว้ที่9.30 บาทนะครับแล้วก็ตัว TMI ชุดนี้คล้ายกับ Mpeak มีการทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ววอลุ่มมาแล้วนะครับแนวรับ 1.63 ก็ได้ 1.60 ก็ได้แนวต้าน 1.90 ครับถัดมาคือซิงเกอร์ก็ลูกเจมาร์ทใช่ไหมน่าจะไปพร้อมๆกันพอๆกันแนวต้านอยู่ที่ 17.50 นะแล้วก็เคเจนโอ้โหสวยนะเคเจนนี่สวยทรงเดียวกันกับซิงเกอร์แต่ว่าเคเจนจะเริ่มไปแล้วนะครับแนวรับ 1.45 1.40 นะครับแนวต้าน 1.80 แล้วก็ XPG เนี่ยเราตามมาตั้งแต่ข้างล่างเลยนะถ้าเกิดใครติดตามเรามาตั้งแต่ต้นๆนะตัว XPG เนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่ 1.74 1.80 นะครับแนวรับโซนนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะ 1.63 ต่อด้วยวาริก Warrior ใช่ไหมวอลุ่มมาแล้วเขียวแรกมาแล้วนะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 10.4 แล้วก็ MGC อันนี้เล่าไปแล้วในช่วงข่าวเมื่อกี้เนาะแนวรับก็แถวนี้นะครับ 8.75 แนวต้าน 9.5 จนถึง10บาท MTW อันนี้เขียวแรกเนาะแนวต้านไม่เกินนะใช่เขาไม่เกิน3บาทเพราะว่าภาพรวมยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับถัดมาคือตัวสกายก็เป็นแท่งเขียวแรกเตรียมที่จะไปต่อพร้อมที่จะทำนิวไฮนะแนวต้านอยู่ที่40บาทนะครับ PRM ชุดนี้นะกลับตัวนะครับกลับตัวในฐานที่แบบแข็งแรงด้วยอาจจะไม่รับ 6.95 ก็ได้อาจจะรอแบบ6กลางๆ 6.7 6.8 นะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่7.6 ต่อมาคือเอริฟนี่ก็เขียวแรกมาแล้วอันนี้ถ้าเขียวมาอย่างนี้นะเบรกไฮแน่นอนนะครับไฮ 1.26 เนาะแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 1.44 แล้วก็แจ๊สก็ตามข่าวตัวแอดวานนั่นแหละนะครับยืนได้แล้ววอลุ่มมาแล้วคือทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับแนวต้านถัดไปคือ 2.46 เวลาลากมันลากจริงๆนะเวลาทิ้งก็ทิ้งจริงๆเช่นกันนะครับสำหรับแจ๊สถัดมาคือตัว TC อันนี้หวังเขียวแรกชุดนี้เนี่ยน่าจะเล่นสนุกเพราะว่าสต็อปลอสก็ไกลนะ 6.55 แนวต้านก็ไกลนะ 7.50 แนวรับก็ 6.80 ใช้ได้เลยนะครับตัวสุดท้ายกันกุลมีคุณพี่ถามมาเมื่อวันก่อนบอกกลับตัวยังไปไหวเนี่ยไงฮะมาแล้วนะครับแท่งแรกเขียวแรกแนวรับ 3.60 แนวต้านผมคิดว่ามีโอกาสเบรกนะแต่เอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ 3.76 ใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปและผมก็ขอประชาสัมพันธ์
แล้วใครที่อยากจะฝึกฝนเป็นมือใหม่อยากจะฝึกดูกราฟหุ้นเองอยากจะลองใช้โปรแกรมมันมีโปรแกรมอะไรบ้างที่ใช้ในการเทรดหุ้นดูกราฟหุ้นนะครับผมได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดไว้ในอีบุ๊กเล่มขาวที่มีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่ตามชื่อก็บอกตรงๆเลยนะครับสอนเป็นมือใหม่ด้วยใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero แล้วก็พิเศษสุดๆเลยเราใช้คำปรึกษากับเพื่อนๆที่ซื้ออีบุ๊กไปเป็นระยะเวลา3เดือนหลังจากที่ซื้อไปเพราะฉะนั้นค่อนข้างครบครันครับกับอีบุ๊กเล่มนี้เพราะว่าจะได้ฝึกใช้งานอย่างจริงนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกช่อง Money Hero คุณจะเห็นคลิปพิเศษเหล่านี้มันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมทำรายการสอนหุ้นเอาไว้53 EP ใครเข้ามาดูตอนนี้คุณดูย้อนหลังได้หมดเลย53ตอนคุ้มไหมโคตรคุ้มเลยนะยังไม่พอยังมีรายการหุ้นดีราคาถูกผมทำไว้10 EP ซึ่งในตัวหุ้นดีราคาถูกเนี่ยเราจะบอกพื้นฐานบอกสตอรี่ที่น่าสนใจของหุ้นตัวนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกช่อง Money Hero ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างครบและทุกๆวันอาทิตย์ครับเพื่อนๆอาจารย์ออฟจะนำแผนเทรดเนี่ยเห็นไหมตัวล่าสุดเลยนี่วันที่4ถึง8ก็คือของสัปดาห์นี้ใช่ไหมแผนเทรดหุ้นจะอัปเดตในสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงสัปดาห์นี้เป็นยังไงสัปดาห์หน้าแนวโน้มเป็นยังไงจะมีแผนชัดเจนทุกตัวนะครับใครที่สนใจสมัครได้ที่ใต้คลิปจะมีคำว่าสมัครถ้าหาคำว่าสมัครไม่เจอก็แอดไลน์มาถามได้ที่ Money Hero เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันต่อนะฮะอาจารย์พืชขอแนวโน้มซินเนกเห็นไหมใครเป็นสมาชิกเขาจะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับถ้าสถานะนี้ก็คือสมาชิกใหม่ถ้าเกิดเป็นคุณข้างล่างนี้ก็เป็นสมาชิกมา2เดือนแล้วอะไรเงี้ยฮะอาจารย์พืชขอแนวโน้มซินเนกค่ะทุน 14.1 ถัวมา1รอบถ้ารอจะถัวเพิ่มที่11บาทพอได้ไหมหรือควรรอต่ำกว่า11บาทซินเนกน่าสนใจอยู่นะซินเนกเนี่ยต้องกลับตัวมาแล้วมันกลับตัวมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะเขาจะรอถัวที่11ผมคิดว่าไม่ได้ว่ะอาจจะไม่ได้ของมันกลับมายืนแล้วอะหวังจะให้มันลงไปย่ำอีกทีนึงถ้ามันลงไปย่ำที่11บาทจริงๆนะสมมตินะแต่ผมคิดว่ามันคงไม่กลับแล้วล่ะแต่ถ้ามันกลับไปย่ำขนาดนั้นมันจะไม่ไปต่อแล้วครับมันจะลงต่อเพราะฉะนั้นไม่น่าถัวและอีกอย่างนึงตอนนี้น่าจะหลุดดอยแล้วป่ะ 14.1 หลุดดอยแล้วเนี่ย 13.6 เนี่ยไปถึงแล้ว 14.1 ก็ถือรอแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรครับโหเผลอแป๊บเดียวเนาะกลับมาแล้วเซเป้จบรวบจบรวบหมายถึงจบรอบใช่ไหมจบหรือยังเซเป้เนี่ยเราเตือนมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยโอ้โหถึง100บาทพอดีเลยนะครับให้แนวต้านที่100ก็แตะ100แล้วก็ล่วงเลยเรียกว่าจบรอบคือเซเป้เนี่ยเขามาไกลเกินไกลเกินไปไกลเกินมูลค่าแล้วเพราะฉะนั้นโซนนี้คือโซนทำกำไรอะครับอาจจะยังไม่จบก็ได้เพราะโดยตัวทรงกราฟเนี่ยมันมีโอกาสไปต่อได้แต่นะมันเป็นโซนในการทำกำไรอะโอกาสในการขายจะมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องระวังใครที่จะเข้ามาเล่นมารับซื้อที่83 84ไม่น่าสนใจนะครับเนอร์กับ NDR เนอร์นี้ยืนได้แล้วนะต่อให้เป็นแท่งแดง2ขีดนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับแนวรับ4.8 ลองดูส่วน NDR มันหุ้นเบาถามถึงความน่าสนใจก็ต้องดูว่าพอร์ตเล็กหรือพอร์ตใหญ่ถ้าพอร์ตเล็กเล่น NDR แต่ถ้าพอร์ตใหญ่ก็ไปเล่นเนอร์ดีกว่าเพราะว่าสภาพคล่องมันแตกต่างกันนะครับ TH ทุน 1.8 ขอแนวโน้ม TH เพิ่งซื้อไปนะครับแนวโน้มคิดว่าแตะ2บาทได้ครับขอแนวโน้ม TC อันนี้พูดไปแล้วเนาะขอแนวโน้ม i2 เพิ่งมาทุน 2.7 เนี่ย i2 เพิ่งมาครับเอาจริงมันยังดูแนวโน้มอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ให้ผมดูจากไทม์เฟรม 5T แล้วกันชุดนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะทุนจริงๆต้องถอยนะครับถ้ามาที่ 2.7 มีโอกาสที่จะลงไปแตะ 2.4 ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะรอรับที่ 2.4 ดีกว่านะครับ CPF Double Bottom จบแล้วกำลังจะต่อขึ้น3ใช่ไหมอ่ะมาดูครับมันสร้างเวฟ2ด้วยดับเบิลอะทอมนะฮะ CPF ตามเฟรมเดย์ใช่ไหมโอ้โห
สวยมากใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะมันอาจจะไม่ใช่เวฟ3เพราะขาลงอาจจะยังไม่จบเก็ตไหมสมมุติว่าผมเอาปากกามาเขียนให้ดูแล้วกันเผื่อจะได้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับบางทีแบบอาจจะชอบนับไปก่อนนะครับตรงนี้นะสมมติว่าผมอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้แล้วผมบอกว่าเฮ้ยนี่ไง1แล้วก็ย่อลงมาทํา2เฮ้ยนี่ไงขึ้นไป3แล้วอาจจะมา4มา5ใช่ไหมแล้วมัน4หรือ5มั้ยมันก็หลุดเห็นมั้ยฮะสุดท้ายมันก็หลุดโลมันทำฐานไม่ได้ชุดนี้ก็เช่นกันครับถ้าคุณมองว่ามันขึ้น1แล้วทำซิกแซกลง2ถูกมั้ยแล้วมันก็ไปย่ำฐานด้วยนะซึ่งเป็นจุดที่หวาดเสียวมากสุดท้ายกลับดีดคืนขึ้นไปเนี่ยจะวัดได้ยังไงรอดูก็ได้อ่ะถ้ามันเป็นเวฟ3จริงๆนะฮะมันจะขึ้นไป 161.8% ก็ผมจะตีเอาไว้ให้ดูเลยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่นะ 161.8 จะอยู่ที่ 23.40 อันนี้คือเป้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เข้ามาเล่นแล้วหวังเป้า 23.4 ก็ต้องมีสต็อปลอสสต็อปลอสคุณคือ 20.5 True ไหว้ครูนานมากเมื่อไหร่จะออกอาวุธทุน 6.94 โอเคมันช้าอยู่แล้วทุน 6.9 ก็ไม่อะไรนะฮะแต่ถ้าหลุด 6.5 เมื่อไหร่ต้องถอยนะครับคณะน้ม TBN ไซด์เวย์ครับกำลังทำฐานยังไม่มีอะไรนะครับแนวรับจะอยู่โซน 17.80 ครับโซนนี้ยังไม่น่าสนใจครับโอเคอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับคำถามในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆมีคำถามหลายคำถามเป็นคำถามที่น่าสนใจเช่นการรับเวฟก็ลองดูนะครับจะได้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝั่งช่วงนี้จะมีคำถามแบบมือใหม่มาค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเพราะว่าผมไปทำ TikTok เอาไว้แล้วมันแบบคนเข้ามาดูเยอะนะครับก็จะมีคำถามเกี่ยวกับมือใหม่อ่ะซึ่งอินบ็อกซ์มาหาผมค่อนข้างเยอะแล้วจะเป็นแบบมือใหม่จ้ามากๆใครที่เป็นมือเก่ามีอะไรอยากจะบอกมือใหม่ไหมคอมเมนต์ให้อ่านหน่อยสิคุณอยู่ในตลาดมานานแล้วผมเชื่อว่าฝั่ง YouTube อ่ะ YouTube เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ฝั่ง TikTok นี่ยังเป็นโลกของวัยรุ่นอยู่นะ YouTubeที่ดูรายการหุ้นคุณเล่นหุ้นมาสักพักหนึ่งแล้วคุณมีอะไรอยากจะบอกมือใหม่พิมพ์เอาไว้นะฮะแล้วก็ตอนนี้น้องร้องแล้วนะเดี๋ยวผมคงต้องไปก่อนสวัสดีครับ